รามาถนอมสายตาแบบดาร์กโหมดหรือตีมมืดกันครับข้อดีของการใช้ลายแบบพื้นสีดำตัวหนังสือสีขาวเนี่ยนะครับเวลาอ่านก็ทำให้แสงไม่สะท้อนเข้าตาครับมันก็ทำให้เราไม่แสบตามาดูกันครับว่าจะทำยังไงขั้นแรกนะครับให้ไปที่ Wallet ซึ่งอยู่บริเวณด้านล่างแล้วก็เข้าไปที่ร้านธีมครับพอเข้ามาแล้วให้ไปที่ค้นหาแล้วก็พิมพ์ในช่องค้นหาว่า BLACK เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษครับก็จะปรากฏธีมที่เป็นสีดำขึ้นมาเต็มไปหมดเลยให้เราเลื่อนลงมาครับจนกว่าจะเจอแบบนี้ครับธีมดำที่มีสัญลักษณ์ลายข้างล่างมีคำว่าฟรีสีแดงเราก็กดติดตั้งเลยพอติดตั้งเสร็จเราก็กดปุ่มใช้งานสีเขียวนี้ลายของเราก็จะกลายเป็นพื้นสีดำอ่านง่ายสบายตามากขึ้นครับ